ขอวอนไหว้เทวาทั่วฟ้ากว้างขอเอ่ยอ้างความรักเป็นสักขีขอประกาศคำสัตย์ทั่วปฐพีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดามีเป็นพยานขอบอกฝากความรักจากใจแม่ตามกระแสสายลมผสมผสานแม่รักลูกชายหญิงยิ่งดวงมานแม่อยู่บ้านนั่งมือรอยคอยลูกมาภาพลูกทุกเบื้องบทยังปรากฏในดวงตาเสียงอ่อนว่าค้าขานานแล้วหนายังพรั่งพรูของที่ลูกเคยเล่นแม่ยังเก็บเอาไว้ดูกลิ่นตัวของเจ้าหนูยังหอมอยู่ไม่รู้จางแม่ลูกนอนกอดกบอาทิตย์ตกจนฟ้าสางกอดไว้ไม่อยากวางลูกไหลไหลหลังปัดริ้นไรคันตรงโน้นคันตรงนี้ลูกเซาซีแม่เกาให้โอ้โอเจ้าสายใจแม่กล่อมให้หลับฝันดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับอีกสักพักหนึ่งนะครับที่จะถึงเวลาประกอบพิธีบรรพกุศลทักษิณานุปทานทอดผ้าไตรบังสุกุลซึ่งทางเจ้าภาพได้ตรัสเตรียมผ้าไตรบังสกุลซึ่งจะได้เชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าจำนวน5ไตรนะครับในขณะที่รอเวลาความพร้อมกับผมขอนำเรียนทุกท่านทราบกำหนดการนะครับในเวลาที่พร้อมแล้วนะครับกับผมจะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าไตรบังสกุลจำนวน5ไตรนะครับโดยจะแบ่งเป็น2ช่วงในช่วงแรกจะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ4ท่านนะครับครั้งละ1ไตรขึ้นทอดผ้าโดยมีผู้เชิญผ้าไตรเดินตามหลังท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านแรกในเวลานั้นจะเรียนเชิญคุณมนัสวสุธารีนะครับท่านที่2จะเรียนเชิญคุณสุกัญญาจงจิตนันท่านที่3จะเรียนเชิญคุณวรพลเอี่ยมกสินท่านที่4จะได้เรียนเชิญคุณทาตรีจิตงามกุศลเมื่อทอดผ้าไตรบรรพกุลจำนวน4ไตรเป็นที่เรียบร้อยกับผมจะหยุดพักสักครู่นะครับเพื่อที่จะประกอบพิธีสดุดีจิตวิญญาณของความเป็นแม่ของคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลผู้วายชนและก็กล่าวสังเขปประวัติและไว้อาลัยเมื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธี2ท่านร่วมกันนะครับคือคุณวรนุชศรีวัฒน์วิมลและคุณสอนชัชยาพรธัญญมงคลนะครับทั้งสองท่านถือว่าเป็นประธานร่วมกันในการขึ้นทอดผ้าไตรบังสกุลในไตรสุดท้ายนะครับก็เป็นกำหนดการเมื่อพระคุณท่านประธานสงฆ์แล้วก็ท่านประธานในพิธีทั้งสองท่านประชุมเพลิงเป็นที่เรียบร้อยกับผมก็จะได้เรียนเชิญท่านที่ได้กรุณาทอดผ้าไตรบังสกุล4ท่านซึ่งประกอบด้วยคุณมนัสวสุธารีคุณสุกัญญาจงจิตนันคุณวรพลเอี่ยมเกษมคุณทาตรีจิตงามกุศลขึ้นวางดอกไม้จันทร์ก่อนเสร็จแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับขึ้นวางดอกไม้จันทร์พร้อมกันการขึ้นวางดอกไม้จันทร์นั้นขึ้นทางมาใดด้านหน้านะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านลงทางมาใดด้านซ้ายมือนะครับฝั่งพระอุโบสถนะครับขึ้นด้านหน้าลงด้านซ้ายเพื่อที่จะรับของชำร่วยเป็นปฏิการะตอบแทนน้ำใจของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับนับตั้งแต่คุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลได้ละสังขารเป็นไปตามกฎแห่งพระไตรลักษณ์ซึ่งทุกชีวิตทุกรูปทุกนามไม่อาจพ้นอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นทุกรูปทุกนามท่านได้ละสังขารไปตั้งแต่วันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566ด้วย
สิริอายุได้73ปี3เดือน4วันนับแต่ท่านเสียชีวิตทางบุตรธิดาก็ได้มีดวงจิตสมานฉันท์ร่วมใจกันด้วยความรักความสามัคคีจัดพิธีบรรพศลสวดพระพิธรรมจำนวน5คืนและในวันนี้นะครับเมื่อช่วงเวลา 10:30 นาทีก็มีพิธีนิมนต์พระคุณท่าน10รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับก่อนที่จะเชิญหีบศพของคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลเวียนเมนขึ้นบรรจารย์บนจิตกาทานซึ่งปรากฏอยู่เบื้องหน้าทุกท่านในขณะนี้นะครับกับคุณแม่บรวรรณจิตงามกุศลนั้นท่านได้เสียชีวิตดังที่ทุกท่านทราบแล้วนะครับจากไปอย่างสงบเมื่อวันจันทร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลาประมาณ 10:30 นาทีนะครับที่บ้านพักของท่านก็คงเหลือไว้แต่คุณงามความดีปรากฏอยู่ในมโนภาพอยู่ในจิตติดอยู่ในดวงใจของทุกท่านนะครับครับและในพิธีบรรพศลสวดพระธรรม5คืนที่ผ่านมานะครับนอกจากบุตรธิดาญาติมิตรร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็ยังมีท่านผู้เป็นญาติสนิทหลายครอบครัวได้เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับซึ่งมีรายนามตามที่ปรากฏครอบครัวจงจิตนันบริษัทสวนสวยรังสิตจำกัดบริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและบริษัท TS Pro ซัพพลายจำกัดได้ประกาศญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับสุภากาสอนอีกุลชรอันปรดปรงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเรียนท่านประธานในพิธีคุณวรนุชสรีวัตรวิมลและคุณสอนชัชยาพรธัญญมงคลและท่านผู้มีเกียรติครบทุกท่านครับในขณะนี้ก็รอความพร้อมที่พระคุณท่านตัดเทศกราบนิมนต์มานะครับพิจารณาสังขารผ่านผ้าไตรบังสุกุลซึ่งพิธีศพนะครับผ้าบังสุกุลนั้นเป็นพิธีที่สำคัญเพราะว่าเป็นการประกาศญาติธรรมท่านผู้ลุกลับดับขันนั้นอาจกล่าวได้ว่าไม่ได้ให้คุณให้โทษในขณะที่ท่านลุกลับดับขันไปแล้วแต่ทางครอบครัวได้กระทำความกตัญญูบูชาอะไรในฐานะที่ท่านเป็นบุพการีตามวิสัยของคนดีซึ่งมีความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นจิตใจดังพระบาลีว่าภูมิเวสัพปุริสานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีสีแผ่นดินกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักเพราะเป็นรากของคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีร้วนมีใจมั่นกตัญญูบุตรธิดาของท่านผู้ไวยชนนั้นได้ทำหน้าที่ครบถ้วนตามความหวังของมารดา
ท่านก็เลยว่าความหวังของบิดามารดานั้นท่านหวังกับลูกไม่กี่อย่างอย่างน้อยก็ 2-3 อย่างนะครับเช่นยามแก่เฒ่าหมายลูกเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หมายลูกเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงยามร่วงรับดับชีวาก็หวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลอาจจะได้ว่าท่านตายตาหลับนะคำว่าปิดตานั้นเป็นปริศนาธรรมเพราะว่าบุตรธิดาทำให้สบายใจท่านก็นอนตายตาหลับเมื่อท่านอยู่ในวัยชราบุตรธิดาก็เป็นมือเป็นไม้คอยรับใช้นะคุณแม่เมื่อท่านป่วยไข้ก็รักษาหรือว่าหาโรงพยาบาลหาหมอดีๆรักษาท่านก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ครบถ้วนบริบูรณ์โดยเฉพาะในพิธีศพนั้นนะครับท่านผู้มีเกียรติก็จะเห็นทุกครั้งจะมีการทอดผ้าบังสกุลในพิธีสวดพระอภิธรรมก็ดีการทอดผ้าบังสกุลนั้นมีความมุ่งหมายที่สำคัญนะครับและถือเป็นการไปเป็นกุศลพิเศษเนื่องด้วยงานศพเท่านั้นจะไม่มีการไปกุศลทอดผ้าบังสกุลในงานอื่นนอกจากงานเนื่องด้วยศพหรือผู้ตายทั้งนี้และทั้งนั้นเพราะว่าการทอดผ้าบังสกุลนั้นโดยเฉพาะในงานศพมีความหมายที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงคำว่าผ้าบังสกุลนั้นมีความหมายถึงผ้าที่ห่อศพนะครับหรือผ้าที่ถูกทิ้งไว้ที่กองขยะผ้าที่ห่อศพนั้นในที่นี้หมายเอาเฉพาะเจาะจงศพของคนในชมพูทวีปหรือคนแขกเป็นหลักคนตายที่ประเทศอินเดียประเทศปากีสถานเนปาลประเทศชมพูทวีปเวลาตายเขาก็เอาผ้าห่อศพม้วนๆแล้วก็เอาไปทิ้งแม่น้ำคงคาไปทิ้งป่าหรือไปทิ้งไว้ที่กองขยะแล้วถามว่าผ้าห่อศพมาเกี่ยวอะไรกับคนตายมาเกี่ยวอะไรกับผ้าผ้าที่ห่อศพในสมัยพุทธกาลพระท่านเอามาทำเป็นจีวร นะครับสมัยนั้นนี้อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเราไปซื้อจีวรตามร้านซึ่งเป็นผ้าสำเร็จรูปแล้วแต่สมัยก่อนสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ผ้าจีวรคือปัจจัย4หรือบริขารที่หายากที่สุดในบรรดาปัจจัย4สำหรับพระสิ่งที่หายากที่สุดคือจีวรนะครับเพราะฉะนั้นผ้าบังสกุลจึงมาใช้ในงานศพอนุโลมแม้ว่าปัจจุบันจะมีจีวรสำเร็จรูปแล้วและที่สำคัญนะครับการใช้ผ้าบังสกุลนั้นเป็นการปฏิบัติธุดงค์ธุดงค์ที่สำคัญของพระมี13ข้อใน13ข้อนี้มีข้อ1เรียกว่าปังสุกุริกังคธุดงค์หมายถึงพระที่ใช้ผ้าห่อศพซึ่งการใช้ผ้าห่อศพเป็นผ้านุ่งผ้าห่มนั้นถือเป็นการปฏิบัติธุดงค์อย่างอุกฤษทำแล้วพระสงฆ์นั้นจะเจริญด้วยศีลาภิคุณขัดเกากิเลสใกล้มรรคผลนิพพานมากพระพุทธเจ้าจึงกำหนดไว้ใน12ข้อซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ยากว่าพระต้องใช้ผ้าบังสกุลด้วยความฉลาดของคนโบราณผ้าบังสกุลในปัจจุบันไม่ต้องไปหาจากศพเพื่อเอามาทำจีวรแล้วเพราะว่ามีจีวรสำเร็จรูปคนโบราณก็เลยเอาผ้าที่สำเร็จรูปนั้นเอามาไว้ที่ศพแล้วให้พระขึ้นไปนำมาเรียกว่าชักเมื่อทำเช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าใช้ผ้าที่ห่อศพนับว่าเป็นการปฏิบัติธุดงค์โดยอนุโลมถ้าไม่มีงานศพพระจะไม่ได้ปฏิบัติธุดงค์ข้อนี้เลยนะครับกับผมก็กล่าวในกระดิ่งพระคุณท่านพร้อมนะครับเอาละมาดูในส่วนของคนตายที่ยิ่งไปกว่านี้ที่ผมเล่ามาเมื่อกี้นี้อีกเมื่อกี้ถือว่าเป็นสำคัญในส่วนของพระแต่ในส่วนของคุณแม่วรวรรณผู้วายชนนี่
การที่ญาติมิตรนำผ้าไปวางไว้บนเมนโดยเฉพาะก็คือวางไว้ที่เชิงตะกอนจะมีผ้าเหลืองๆเรียกว่าภูษาโยงเราก็เอาผ้าไปวางไว้ที่ภูษาโยงภูษาโยงนั้นเชื่อมมาจากคุณแม่วรวรรณเชื่อมโยงกับสายศีลเชื่อมมาจากศพการเอาผ้าไว้ที่ตรงนั้นก็คือวางไว้ที่ศพเสมือนหนึ่งเอาผ้าไปไว้ที่มือศพการที่พระขึ้นไปชักผ้าก็เหมือนคุณแม่วรวรรณถวายผ้าแก่พระนะครับถ้าจะนึกไม่ออกมองไม่เห็นก็นึกว่าเวลาที่โยมผู้หญิงไปประเคนของพระก็แล้วกันนะครับเวลาที่โยมผู้หญิงไปประเคนของพระพระท่านรับจากมือโดยตรงไม่ได้ต้องมีภูษาโยงมาขั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันคุณแม่วรวรรณจะเอาผ้ามาถวายพระโดยตรงก็ไม่ได้ต้องมีภูษาโยงเป็นตัวกลางเวลาพระจับภูษาโยงก็เหมือนแม่วรวรรณกำลังประเคนผ้าแก่พระนะครับและประการสำคัญนะครับถ้าไม่มีผ้าบังสกุลจะไม่ได้มีโอกาสประกาศยกย่องญาติผู้ใหญ่ซึ่งในวันนี้ได้เรียนเชิญญาติผู้ใหญ่ถึง6ท่านนะครับในการประกอบพิธีเราจะรู้ว่าญาติผู้ใหญ่ก็ดูจากงานศพที่ทางเจ้าภาพให้ความเคารพนับถือจะเรียนเชิญขึ้นทอดผ้านะครับดังที่กระผมได้กล่าวแล้วนะครับว่าบัดนี้สรีระร่างสังขารอะไรวิญญาณของคุณแม่วรวรรณกิจงามกุศลซึ่งตั้งอยู่ในหีบศพประดิษฐานบนจิตกาธานบนเมนเมนนั้นก็มาจากคำว่าเขาพระสุเมนนะครับเขาพระสุเมนนั้นเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหนึ่งในสวรรค์6ชั้นตั้งอยู่บนเขาพระสุเมนนะครับชาวพุทธเชื่อกันว่าคนที่ทําบุญตายแล้วจะไปเกิดบนสวรรค์เมื่อวันที่26มิถุนายนวิญญาณของแม่วรวรรณจิตงามกุศลขึ้นสวรรค์ไปแล้วแต่สังขารยังอยู่ในโลกมนุษย์ถามว่าอยู่ทําไมตอบว่าอยู่ให้ลูกหลานเคยสะใภ้ญาติมิตรบูชาด้วยจํานวน5วันของพิธีสวดพระอภิธรรมจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับจุติจิตไปสถิตสวงสวรรค์ทิ้งสังขารดับสนิทสถิตไว้ให้ลูกหลานได้ทำบุญหนุนส่งไปสถิตในสวงสวรรค์สำราญเทินเพ่งพินิจพิสุวรรณเมรุมาตรเมนปราสาทสวรรค์ณเบื้องหน้าคือขุนเขาพระสุเมนชรมาเป็นที่สถิตดาวดึงสาเทวาลัยครับบัดนี้น่าจะกรอบด้วยเวลาที่สมควรนะครับพระคุณท่านจะได้พิจารณาภาพบังสกุลได้กราบนิมนต์มานะครับตามกำหนดแล้วก็5รูปนะครับครับก็เดี๋ยวผมรอเจ้าหน้าที่แจ้งความพร้อมก่อนนะครับจะได้เข้าสู่พิธีทอดผ้าบังสกุลซึ่งทางท่านผู้มีเกียรติพร้อมแล้วนะครับครับเดี๋ยวพี่เปิดประตูนี่เลยก็ได้เนาะเปิดสักบานเนาะเราจะเชิญออกทางนี้เนาะถามนิดหน่อยแล้วลูกหลานนะคะจะขึ้นเมื่อไหร่คะลูกหลานแล้วต่อจากพระหรือยังไงลูกหลานก็เดี๋ยวหลังจากขึ้นตอนหลังตอนนี้ก็วางหมดแล้วแล้วก็ขึ้นหมายถึงว่าแขกหมดแล้วเราค่อยขึ้นหรอใช่ครับผมแล้วค่อยวางทีหลังเราต้องรับเพราะเราต้องเผาจริงแล้วลูกหลานนะต้องมอบของแล้วก็ค่อยขึ้นอีกทีหนึ่งคือลูกกับหลานครับผมยังญาติแกคิดทั้งหมดนะฮะแกคิดงั้นเราควรจะแจกดอกไม้ให้ญาติที่ยังไม่ได้เป็นญาติหรอตอนนี้แจกได้เลยถ้าว่างก็แจกได้เลยแต่ว่าญาติที่เป็นสายตรงที่เป็นดอกใหญ่ที่เราเก็บไว้ก็คือไว้เผาทีหลังพร้อมลูกหลานครับใช่ครับเป็นหนึ่งเพราะไม่ต้องรู้แล้วอ
ดินจะปกรบกายวายสังขารไฟจะผานเผาร่างสิ้นสาบสูญแต่ความดีที่ทำไว้ให้คำคูณจะเทิดทูนแทนร่างที่จากไปเรียนท่านประธานในพิธีและท่านผู้เกียรติครบทุกท่านครับคราวนี้อาจจะรอความพร้อมจากพระคุณท่านอีกสักพักหนึ่งนะครับก็ถึงจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในวันที่สำคัญนะครับวันที่สลายสรีระร่างและวิญญาณของคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลด้วยพิธีการประชุมเพลิงในเวลา 16:00 นนะครับซึ่งท่านผู้มีเกียรติหลายท่านได้มาประกาศญาติธรรมมาน้อมบุญอุทิศแก่ท่านผู้วัยชนและก็มาให้กำลังใจครอบครัวของท่านผู้วัยชนนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยบุตรธิดาเขยสะใภ้และครอบครัวนะครับทางครอบครัวจิตงามกุศลรู้สึกซาบซึ้งใจของท่านประธานในพิธีและท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับแล้วรอเวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับในขณะที่ความพร้อมถึงแล้วก็จะได้เรียนเชิญท่านที่หนึ่งขึ้นทอดผ้าบังสุกุลเป็นลำดับต่อไปนะครับในขณะที่รอเวลาพระคุณท่านพร้อมนะครับกับผมก็ขออนุญาตกล่าวคติสัจธรรมของชีวิตเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจแล้วก็น้อมบุญกุศลอันเกิดจากวจีกรรมคือคำพูดเพื่ออุทิศกุศลแก่ท่านผู้วายชนนะครับเพราะว่าท่านผู้วายชนนั้นตลอดชีวิต73ปีในโลกนี้นะครับอาจกล่าวได้ว่าท่านนั้นเกิดมาดีเพราะมีบุญอยู่ดีอย่างมีคุณและก็ไปดีเพราะมีคุณที่ว่าเกิดมาดีเพราะมีบุญนั้นบุญคือศีล5หรือกุศลกรรมบท10นะครับทำให้ท่านเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถามว่าทราบได้อย่างไรว่าท่านมีศีล5กุศลกรรมบท10ในอดีตก็ดูจากรูปของท่านถือว่าเป็นสุภาพสตรีพูดถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติมีความสง่างามอันนี้แสดงว่าท่านมีศีลมาแต่อดีตเมื่อไม่มีชีวิตอยู่นั้นก็ชื่อว่าอยู่ดีอย่างมีคุณคือสร้างคุณค่าแต่ตแก่ตัวท่านเองตั้งแต่เยาว์วัยโดยเป็นธิดาที่ดีของบิดามารดาท่านเมื่อท่านมีครอบครัวในฐานะเป็นมารดามีบุตรธิดาท่านก็เป็นมารดาที่ดีของบุตรธิดาดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าท่านอยู่ดีอย่างมีคุณค่ามีคุณประโยชน์มีคุณงามความดีมีคุณธรรมเมื่อท่านจากไปก็ชื่อว่าท่านจากไปดีเพราะมีทุนไม่ว่าจะเป็นบุญที่เป็นทุนท่านสร้างไว้เองรวมถึงบุญกุศลที่เป็นทุนสมทบจากครอบครัวบำเพ็ญอุทิศให้นะครับเพราะฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าท่านเกิดมาดีเพราะมีบุญอยู่ดีอย่างมีคุณแล้วก็ไปดีเพราะมีทุนเพราะฉะนั้นสุคติสวงสวรรค์ย่อมเป็นที่ปัสสถานจิตวิญญาณของคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลเป็นที่แน่นอนนะครับท่านที่เดินทางมากับผมจะสัมพันธ์ห้องน้ำนะครับอยู่ทางด้านขวามือฝั่งเมนนะครับขอเรียนเชิญครับก็ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จอดรถก็ดีหรือว่าห้องน้ำประการใดถ้าขาดตกบกพร่องก็ในนามศิษยานุศิษย์ของวัดพระกินาศก็ขอทนอภัยนะครับวัดพระกินาศวรวิหารนี้นะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสร้างมาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยานะครับข
ท่านถึงรัชกาลที่1พระราชธิดาองค์น้อยอะไรในรัชกาลที่1ทรงบูรณะนะครับวัดบางจางไปซึ่งเป็นชื่อเดิมนะครับด้วยการสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมอุโบสถในปัจจุบันนะครับอยู่เบื้องซ้ายมือซึ่งมีวิหารคดล้อมรอบนี้นะครับท่านถึงรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงขนานนามวัดบางจากให้เป็นวัดพระคณีนาถแปลว่าวัดของพระน้องนางหรือน้องหญิงนะครับพูดอย่างภาษาชาวบ้านว่าองค์บรณะวัดบางจากนั้นเป็นน้องสาวของรัชกาลที่2นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีนามว่าวัดพระคณีนาถนะครับจะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอย้ายโยกหลบลี้หลีกหนีได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อหนีความตายหนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวครับบัดนี้ก็ได้เวลาที่สมควรนะครับในการประกอบพิธีบุญกุศลทักษิณานุปทานทอดผ้าไตรบังสกุลก่อนพิธีประชุมเพลิงศพคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลนะครับจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าไตรบังสกุลในช่วงแรกจำนวน4ท่านครั้งท่านละ1ไตรนะครับบัดนี้ขอเรียนเชิญท่านแรกนะครับคุณมนัสวสุธารีได้กรุณาให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและขอเรียนเชิญบุตรธิดาของท่านผู้ไวยชนนะครับเชิญผ้าไตรนะครับออกบันไดออกประตูนั้นก็ได้นะฮะครับขอเรียนเชิญครับคุณมนัสวสุธารีได้ประกาศญาติธรรมนะครับขอกราบนิมนต์พระคุณท่านหนึ่งรูปพิจารณาสังขารผ่านภาพบังสกุลขอกราบนิมนต์ครับกราบอรัตนาพระสงฆ์บังสกุลอันนำหนุนกุศลผลอาศัยอุทิศแด่คุณแม่บัวรวรรณจิตงามกุศลผู้จากไปสู่ฟ้าใหม่วิมานทองผ่องบุญเทินกับผมได้เรียนแล้วนะครับทอดผ้าบนผ้าภูสายโยงนั้นก็เปรียบเสมือนคุณมนัสวสุธารีได้วางผ้าไว้บนมือของคุณแม่วรวรรณผู้วายชนซึ่งภูสายโยงนั้นเชื่อมาจากหีบศพเป็นโอกาสที่คุณแม่จะได้บำเพ็ญบุญกุศลครั้งสุดท้ายก่อนที่จะประชุมเพลิงนะครับพระสมชายสว่างโสบังสกุลครับกับขอบพระคุณคุณมนัสวสุธารีและกับขอบพระคุณพระคุณท่านพระสมชายสว่างโสนะครับลำดับที่2เรียนเชิญคุณสุกัญญาจงจิตนันทอดผ้าบังสกุลขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระสงฆ์บังสกุลขอกราบนิมนต์ท่านพระครูบดีกาทองแดงนิพพโยพระเจ้าหน้าที่ดูแลพระอุโบสถบังสกุลขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับ
ข้าบังสกุลคือบุญนำความดีพร้อมบุญแวดล้อมผู้วัยชนกุศลรักษาประสงค์จักบังสกุลบุญนำพาส่งคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลสู่ชั้นฟ้าทิพย์สถานวิมานบุญดอกไม้จันทร์น่าจะแจกได้นะส่วนหนึ่งน้องดอกไม้จันทร์เนี่ยแจกได้เลยช่วงนี้ส่วนหนึ่งเนาะแล้วถ้าเหลือพานหนึ่งไปวางไว้บนโต๊ะนู่นนะถ้าเหลือพานโอเคกับขอขอบคุณคุณสุกัญญาจงกิตนันและกับขอบพระคุณพระคุณท่านพระครูบริกาทองแดงนิพโยลำดับที่3เรียนเชิญคุณวรพลเอี่ยมกระสินทอดผ้าบังสกุลเรียนเชิญด้วยความเคารพครับผมครับเรียนเชิญครับคุณวรพลเอี่ยมกระสินเป็นญาติผู้ใหญ่ที่บุตรธิดาของท่านผู้ใบจนให้ความเคารพนับถืออีกท่านหนึ่งนะครับในระดับนี้เขากราบนิมนต์พระคุณท่านพระประสิทธิ์โสภโนพระเจ้าหน้าที่ดูแลพระวิหารได้เมตตาบังสุกุลกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับผ้าบังสุกุลดังผ้าม่านวิมานฟ้าบุญนำพาผู้วัยชนไปบนสวรรค์ครับขอกราบนิมนต์พระคุณท่านด้วยความเคารพพบภูมิวิมานทองทิพย์ผ่องพันเบื้องฟ้านั้นร่มเย็นเป็นสุขเทินกับขอบพระคุณคุณวรพลเอี่ยมกระสินและกับขอบพระคุณพระทูลท่านพระประสิทธิ์โสภโนครับลำดับที่4ขอเรียนเชิญคุณทาตรีจิตงามกุศลทอดผ้าบังสกุลเรียนเชิญด้วยความเคารพครับกราบนิมนต์พระสงฆ์บังสุกุลขอกราบนิมนต์ท่านพระมหากเกษมพงศ์สิทธิธรรมโมประเดิม5ประโยคพระเจ้าหน้าที่ชาปนสถานบังสกุลกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับผ้าบังสกุลดังผ้าทิพย์บุญสิบทิศอธิษฐานจิตบุญส่งคงรักษาอุทิศแด่คุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลผลนำพาส่งถึงฟ้าวิมานทองผ่องบุญเทินอันนี้จะรอเวลาพักวางก่อนก็ได้เพราะว่าจะสะดวกดีนิดนึงอันนี้ที่ท่านทอดสีท่านเนี่ยเอาไปมอบท่านหรือยังที่ท่านทอดอนุประธานไตรสุดท้ายอันเนี้ยที่ว่าท่านนั่งอยู่ตรงไหนอ่ะสีท่านอ่ะไปมอบไปท่าน1ช่อ1ช่อได้เลยได้เลยกับขอขอบคุณคุณทาตรีจิตงามกุศลและกับขอบพระคุณพระมหากเกษมพระมหากเกษมพงศ์สิทธิธรรมโมด้วยความเคารพครับแม่วรวรรณแม่สมพรมของลูกด้วยบุญปลูกบุญแปลงจากแหล่งสวงแม่วรวรรณเฉิดฉันดังจันจวงมาแต่ห่วงสวงสวรรค์อันรุจี
ป็นมาตามาแต่เบื้องเมืองสวรรค์มาเสกสรรลูกเลิศประเสริฐศรีถนอมเลี้ยงบุตรธิดาด้วยปราณีแม่จึงมีนามว่ามารดาพรหมแม่เป็นอาจริยะพระขุนฤกษ์เป็นแหล่งเกิดแนวทางสร้างกุศลเป็นต้นบุญของลูกทุกๆคนเป็นมงคลส่งเสริมเพิ่มชีวันเพราะมือแม่ลูกจึงมีซึ่งศีรษะเพราะแม่รักลูกจึงเลิศประเสริฐสรรเพราะแม่สอนบ่มบุญคุณอนันต์เพราะแม่สรรปันให้ส่วนใบบุญด้วยมือแม่ลูกจึงถึงซึ่งวันนี้มีความสุขมีศักดิ์ศรีโลกสนับสนุนมียศศักดิ์มีทรัพย์สริงคารเกื้อการุณทั้งหมดคุณเพราะมือแม่โดยแท้เชียวกราบนมัสการพระคุณท่านพระครูวิธานสุตาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคณิงวรวิหารประธานสงฆ์เรียนท่านประธานในพิธีฝ่ายคารวาสคุณวรนุชสิริวัฒน์วิมลและคุณสอนชัชยาพรธัญมงคลและท่านผู้ไปเกียรติที่เคารพทุกท่านครับยังครับยังคุณแม่วรวรรณกิจงามกุศลผู้เป็นพระอรหันต์ของบุตรธิดาเชิญนั่งก่อนนะเป็นกัลยาณมิตรของครอบครัวญาติพี่น้องและเป็นคนดีของสังคมได้ถึงแก่กาลมรณะระสังขารโดยสงบที่บ้านพักของท่านเมื่อวันที่26เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566หลังจากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้73ปี3เดือน4วันได้สร้างกุศลพระบุญคุณความดีบารมีธรรมเป็นร่มโพทองของบุตรธิดาและเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่สร้างคู่สมของสามีเป็นร่มโพไซของบุตรธิดาตลอดระยะเวลายาวนานเมื่อความตายมาพรากแม่จากโลกความเศร้าโศกรอบข้างสิ่งทั้งหลายไม่มีใครรอดพ้นบนความตายสิ่งสุดท้ายคือสัจธรรมควรจำมองเสียงพระสวดอภิธรรมคำพระพุทธบริสุทธิ์สาธยายในสิ่งของทุกค่ำคืนเสียงพระธรรมเป็นทํานองบุตรธิดาญาติพี่น้องสาธุชนจิตวิญญาณของแม่วรวรรณได้ไปสถิตสวงสวรรค์ได้ทิ้งสังขารสถิตในโลกมนุษย์ครอบครัวประกอบด้วยบุตรธิดาญาติมิตรได้บำเพ็ญบุญกุศลอุทิศนับเป็นเวลายาวนานบัดนี้ถึงกำหนดการที่จะอัญเชิญสรีระสังขารของท่านขึ้นตั้งบำเพ็ญกุศลจากโลกมนุษย์เพื่อคืนสังขารสู่ธรรมชาติอันเป็นทิพย์ร่วมสถิตกับจิตวิญญาณของท่านบนสวงสวรรค์ด้วยพิธีการประชุมเพลิงแล้วกระผมนายอาทิตย์รักษาปริยธรรม7ประโยคได้รับมอบหมายจากคณะเจ้าภาพให้เป็นผู้ประกอบพิธีบูชาอาลัยดวงวิญญาณคุณแม่วรวรรณกิจงามกุศลคุณแม่วรวรรณกิจงามกุศลชาติกำเนิดคุณแม่วรวรรณกิจงามกุศลเกิดเมื่อวันที่22เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2493ที่กรุงเทพมหานครโดยเป็นบุตรคนที่2ของคุณแม่หงรังแซ่เฮงกับคุณพ่อเชงเตียงแซ่ริมคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลมีพี่น้องร่วมกัน10คนชีวิตการครองเรือนคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลได้แต่งงานกับคุณพ่อกฤษดาจิตงามกุศลที่กรุงเทพมหานครโดยมีบุตรธิดาด้วยกัน5คนดังนี้1คุณทารุณีสุทธิเกื้อกูล2คุณประเสริฐจิตงามกุศล3คุณณัฐกรจิตงามกุศล4คุณนงนุชเอี่ยมกระสินและ5คุณณภาพัฒน์จิตงามกุศลอุปนิสัยคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลนั้นนับว่าเป็นคนมีจิตใจดีอ่อ
่อนโยนขยันขันแข็งมีอัธยาศัยดีอบอ้อมอารีมีจิตเป็นกุศลชอบช่วยเหลือผู้อื่นและอุปนิสัยเหล่านี้ได้ซึมซับเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขถึงบุตรธิดาของท่านด้วยวาระสุดท้ายแห่งชีวิตคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลมีปัญหาด้านสุขภาพต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานถึงประมาณ6ปีแต่ท่านก็ได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันจันทร์ที่26เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566เวลาประมาณ 10:30 น.ที่บ้านพักของท่านสตรีอายุได้73ปี3เดือน4วันบุตรธิดาและญาติพี่น้องในมหาสมาคมนี้ขอน้อมรำลึกถึงกุศลผลบุญคุณความดีของท่านและขอประทานกราบรัตนาพระคุณเจ้าผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลายได้เมตตาเจริญจิตภาวนาแผ่บารมีธรรมและขอเรียนเชิญทุกท่านได้กรุณายืนสงบจิตเพื่อไว้อาลัยเป็นเวลาสมควรขอเรียนเชิญครับขอประกาศขอขมาอโหสิกรรมอุทิศบุญกุศลและไว้อาลัยแด่ดวงวิญญาณของคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลผู้วายชนได้โปรดรับทราบในโอกาสสุดท้ายนี้ญาติมิตรทั้งปวงของท่านในสมาคมนี้ขอประกาศอโหสิกรรมต่อดวงวิญญาณแห่งท่านหากจักได้เคยประมาทพลาดพลั้งร่วงเกินต่อท่านด้วยประการใดๆขอกรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้โปรดเป็นอโหสิกรรมต่อกันขอให้ดวงวิญญาณแห่งท่านได้ปราศจากมลทินเครื่องเศร้าหมองห่วงใยมีความปลอดโปร่งโล่งจากเวรภัยในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อเถิดอันหนึ่งนับแต่มรณกาลแห่งท่านพระสงฆ์ผู้ทรงศีลบุตรธิดาเขยสะใภ้ญาติมิตรวิสาสิกชนผู้เป็นที่รักแห่งท่านได้บำเพ็ญทักษิณาและโดยสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการขอตั้งจิตอุทิศเจาะจงโดยตรงต่อดวงวิญญาณแห่งท่านทั้งสิ้นขอดวงวิญญาณของท่านจงได้โปรดรับรู้และอนุโมทนาด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญคุณความดีที่ท่านสั่งสมไว้มาตลอดชีวิตและปัตตานุโมทนาใหม่ที่บุตรธิดาญาติมิตรอุทิศให้ในการนี้จงรวมเป็นตบะเดชะภระวะปัจจัยสำเร็จแก่ดวงวิญญาณของคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลผู้วายชนให้ไปสถิตณสุคติสัมปรายภพมีความสุขสงบอันไพบูลย์เพิ่มพูนตลอดกาลนานทั้งเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานในอนาคตกาลโน้นเถิดขอบพระคุณครับเชิญนั่งครับบัดนี้ถึงกำหนดการทอดผ้าไตรบังสุกุลสุดไตรสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าภาพได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านประธานในพิธีฝ่ายคารวาสบัดนี้ขอเรียนเชิญคุณวรนุชศรีวัฒน์วิมลและคุณสอนชัชยาพรธยมงคลนะครับทั้งสองท่านจะได้ร่วมกันทอดผ้าไตรบังสุกุลไตรสุดท้ายเพื่ออุทิศบุญกุศลแด่คุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลผู้วายชนนะครับแล้วกันนี้ขอกราบนิมนต์พระคุณท่านพระครูวิฐานสุตาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระคณินาวรวิหารองค์ประธานสงฆ์เมตตาพิจารณาสังขารผ่านผ้าไตรบังสุกุลขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับบัดนี้ประธานในพิธีนะครับคุณวรนุชศรีวัฒน์วิมลและคุณสอนชัชยาพรธยมงคลแต่เป็นประธานร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลนะครับพระคุณท่านพระครูวิฐานสุตาภรณ์อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดพระคณีนาถเรียนธรรม4ประโยค
ปริญญาเอกนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นประธานสงฆ์และการนิมนต์พระคุณท่านเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีประชุมเพลิงร่วมกับประธานฝ่ายคารวะทั้งสองท่านเลยนะครับขอถวายโอกาสแด่พระคุณท่านขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะครับโดยมีดอกไม้จันทร์เตรียมไว้ที่บันไดส่วนหนึ่งอันนี้แจกหมดแล้วเนาะส่วนหนึ่งพานเอาไปวางไว้บนโต๊ะได้เลยครับขอถวายโอกาสแด่พระคุณท่านวางดอกไม้จันทร์ก่อนนะครับซึ่งเป็นดอกไม้จันทร์แท้ๆนะครับทางเจ้าภาพได้จัดเต็มอย่างประณีตเพื่อที่จะสุขสันต์แก่ท่านผู้วายชนเขากลับนิมนต์พระคุณท่านสวดหน้าไฟนะครับและขอเรียนเชิญลำดับต่อจากพระคุณท่านวางดอกไม้จันทร์นะครับท่านที่ได้กรุณาทอดผ้าบังสกุลนะครับขอเรียนเชิญคุณมนัสวัสุธารีขอเรียนเชิญคุณสุกัญญาจงจิตนันขอเรียนเชิญคุณวรพลเอี่ยมกระสินและขอเรียนเชิญคุณทาตรีจิตงามกุศลนะครับเครื่องวางดอกไม้จันทร์และขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับขึ้นวางดอกไม้จันทร์ตามลำดับนี้เลยนะครับด้วยความเคารพครับเรียนเชิญทุกท่านวางดอกไม้จันทร์ขึ้นบันไดด้านหน้านะครับและก็ขอเรียนเชิญครอบครัวบุตรธิดาของคุณแม่วรวรรณนะครับประจําจุดที่ของชํารวยทางบันไดด้านซ้ายมือนะครับของฝั่งเมนนะครับทางครอบครัวจิตงามกุศลต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางมาในพิธีประชุมเพลิงศพคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลในวันนี้นะครับบุญกุศลทั้งหมดนี้ถ้าหากทราบถึงวิญญาณของท่านผู้วายชนโดยประการใดท่านก็คงจะปลื้มใจชื่นใจในความกตัญญูกตเวทีของบุตรธิดาและก็ญาติมิตรยังไม่ได้ลืมท่านแม้จะลงรับดับขันไปแล้วนะครับก็ยังได้นึกถึงท่านนะครับกับขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีทั้งสองท่านนะครับคุณวรนุชสิริวัฒน์วิมลและคุณสอนชัดชยาพรจยมงคลนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะเป็นการประชุมเพลิงจุดไฟโชติกะนะครับก็เรียกว่าประชุมเพลิงเผาจริงจะได้เรียนเชิญท่านอีกครั้งนะครับถ้าท่านเดินทางมาตั้งแต่ต้นนะครับถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ทางบุตรธิดาของท่านผู้วายชนให้ความเคารพนับถือนะครับทางนี้ก็บุตรธิดาของคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลก็รองรับน้ำใจขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมวางดอกไม้จันทร์ในพิธีประชุมเพลิงนะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่ทุกท่านร่วมการกระทำเพียรทั้งหมดนี้ด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือที่ส่งสนแด่คุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลถ้าหากว่าท่านจะยังทราบด้วยวิถีทางใดทางหนึ่งแล้วท่านก็คงนึกชื่นใจนึกอนุโมทนามีความสุขใจเพิ่มพูนทิพยสุขเทพยสมบัติในสุคติสูงสวรรค์แก่ดวงวิญญาณของท่านนะครับที่บุตรธิดาได้มีความกตัญญูรู้พระคุณแล้วก็ตอบแทนคุณในวันสุดท้ายแห่งชีวิตแล้วก็ท่านบรรพเกียรติทุกท่านได้มาประกาศญาติธรรมแสดงน้ำใจด้วยแรงกายแรงใจรวมถึงแรงปัจจัยได้มาร่วมในงานนะครับรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งในนามครอบครัวต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับและก็บุญกุศลทั้งหมดนี้ย่อมเป็นปฏิพรย้อนสู่ทุกท่านนะครับให้มีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อขอคุณพระคุ้มครองบารมีปกป้องธรรมรักษาทุกท่านนะครับให้โชคดีมีชัยทั้งไปและกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับและไปทุกท่านขอให้ทุกท่านนั้นจงเป็นผู้ปัสจากโลคาพาธโดยเฉพาะโรคระบาดโควิด-19 นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ได้คุ้มครองรักษาเป็นอย่างดีแล้วก็บุญกุศลทั้งหมดนี้จะคุ้มครองทุกท่านด้วยนะครับบอกว่าทำบุญกันไว้ห่างไกลจากโควิดทำบุญเป็นนิดถึงโควิดก็ไม่ตายท่านว่าไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นบุญกุศลจะได้สร้างไว้ด้วยน้ำใจที่อุทิศแก่ท่านผู้วายชนเราก็ยังเป็นปฏิพรย้อนสู่ทุกท่านนะครับให้ทุกท่านได้มีบุญคุ้มตัวเพราะท่านกล่าวไว้ว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยเอื้อเฟื้อเอื้ออารีห่างราคีปลอดภัย
บุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้นชีพรับดับร่วงไปบุญทรงให้ถึงสุขแดนสุขาวดีนะครับก็บุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้อันเกิดขึ้นจากน้ำใจของท่านผู้มีเกียรติซึ่งด้วยได้กรุณาเดินทางมาในวันนี้นะครับกับวันนี้ท่านผู้มีเกียรติได้กรุณาวางดอกไม้จันทร์ใกล้จะครบถ้วนแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับทางเจ้าหน้าที่ชาปนสถานจะทําการเชิญหีบศพของท่านผู้วัยชนเข้ายังเตาชาปนกิจเพื่อทําการประชุมเพลิงจริงนะครับและในเวลานั้นจะเรียนเชิญบุตรธิดาญาติมิตรที่ใกล้ชิดนะครับวางดอกไม้จันทร์อีกครั้งก่อนที่จะทําพิธีประกอบจุดเพลิงโชติกะนั่นก็คือการชาปนกิจเผาจริงนะครับก็จะได้เรียนเชิญญาติผู้ใหญ่อีกครั้งนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับทดสอบหน้าไฟนะครับในขณะนี้ขอเชิญลูกหลานนะครับได้เห็นความสามัคคีขอเชิญพี่ความสามัคคีของบุตรธิดาที่ถวายปัจจัยมาพอดีเลยครับวันนี้เจ้าหน้าที่ชำระสถานนะครับทำการเชิญหีบศพของคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลเข้ายังเตาชาปนกิจนะครับผมจะเรียนเชิญอีกครั้งนะครับในที่ศาลาแห่งนี้มีดอกไม้จันทร์ของจริงนะฮะเดี๋ยวมารับพานนี้ไปประชุมเพลิงนะครับอาจจะเรียนเชิญญาติผู้ใหญ่อีกครั้งนะครับบัดนี้เจ้าหน้าที่ได้เชิญหีบศพของท่านผู้ไวชนเข้าดังชาวเตาชาปนกิจแล้วนะครับขอเชิญบุตรธิดาของคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลในขณะนี้นะครับแล้วก็ญาติผู้ใหญ่รวมถึงท่านประธานพิธีนะครับคุณวรนุชสิริวัฒน์วิมลคุณสอนชัชยาพรธัญมงคลนะครับแล้วก็ท่านที่มีดอกไม้จันทร์นะขอเชิญที่สะดวกนะครับขอเชิญท่านด้วยนะครับคุณสุกัญญาจงจิตนันนะครับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับวางตอนนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญในปัจจุบันไม่นิยมที่จะเปิดโลงศพนะครับไม่นิยมเปิดหีบศพก็ทุกท่านก็คงจะนึกมโนภาพถึงรูปภาพรูปลักษณ์กิริยาอัจฉาใสของคุณแม่วรวรรณอยู่ในมโนจิตมโนภาพอยู่ในจิตติดอยู่ในดวงใจอันความดีที่ทำไว้แก่ใครนั้นไม่มีวันลับหายในภายหน้ากายอาจเลือนลับหายจากสายตาแต่ความดีไม่ลาลับหายจากสายใจดังที่ขณะนี้ธาตุไฟกำลังจะสลายเสื่อละร่างอลัยวิญญาณของคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลแล้วแต่คุณงามความดีที่ท่านได้สร้างไว้ให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะท่านได้สร้างอนุสาวรีย์แห่งชีวิตผลงานที่ดีคือเจดีย์ที่เด่นท่านได้สร้างบุตรธิดาไว้ถึง5คนให้เป็นคนดีของครอบครัวของประเทศชาติ
ของศาสนาท่านได้สร้างไว้แล้วก็ท่านได้สร้างอีกหลายๆอย่างให้เป็นอนุสรณ์นึกถึงท่านแต่ท่านก็ล่วงลับดับขันไปตามธรรมชาติของอนุทุกรูปทุกนามนะครับมิอาจพ้นซึ่งคนเราเกิดมามิอาจพ้นสัจธรรมข้อนี้ถือเป็นสัจธรรมสถานีสุดท้ายแห่งชีวิตซึ่งคุณแม่วรวรรณก็ได้ถึงสถานีสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยตามกฎของสังขารทุกรูปทุกนามนะครับกับการนี้ก็เรียนเชิญนะครับท่านที่จะส่งท่านครั้งสุดท้ายแต่ทุกท่านก็ได้ประกอบพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะครับคุณวรนุชสิริวัฒน์วิมลผู้สอนชัชยาพรตยะมงคลทุกท่านนะครับด้วยความเคารพนับถือจากใจของบุตรธิดาของท่านผู้วัยชนนะครับครับเมื่อครั้งที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นับว่าท่านเป็นผู้ใจบุญและก็ให้โอกาสคนซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าให้โอกาสเพื่อนมนุษย์สุดดีแท้ให้บุญแผ่ปลอดภัยให้สุขสันต์ให้ข้าวน้ำอาหารการสำคัญให้อยู่มั่นขวัญยืนชื่นเบิกบานให้ทำบุญทำทานการกุศลให้ช่วยคนพ้นทุกข์สร้างสุขสันต์ให้เต็มใจเข้าวัดช่วยจัดงานให้โรงทานอาหารอิ่มยิ้มงามเอ่ยบุญกุศลนี้ได้สร้างไว้รวมถึงบุญกุศลที่บุตรธิดากระทำให้ย่อมทำให้ท่านนั้นเพิ่มพูนทิพยสุขทิพยสมบัติในสุคติสวงสวรรค์แล้วก็การที่ทุกท่านได้มาในงานศพก็จะได้พบสัจธรรมหลายอย่างมางานศพพบสัจจะสื่อความหมายเมื่อมีตายย่อมมีโศกโรคแปรผันมางานศพพบพัดพรากจำจากกันในโลกนั้นอันสะท้อนสอนจิตใจมางานศพพบพระสงฆ์ส่งเสียงสวดบุญท่านบวชสวดอภิธรรมนำบุญใหญ่มางานศพพบธรรมะสาระใดบุญย่อมได้สื่อสารสายผู้วัยชนมางานศพพบนั่งเรียงเคียงถ่ายภาพทั้งได้ทราบได้ทำบำเพ็ญกุศลมางานศพพบบุญหนุนเนื่องคนเกิดกี่หนตายกี่หนโอ้คนเราครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับในการประพิธีประชุมเพลิงสลายสรีระร่างและวิญญาณของคุณแม่บรวรรณจิตงามกุศลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้เช้าทางครอบครัวบุตรธิดาใกล้ชิดก็จะทำพิธีเก็บอัฐิซึ่งก็เป็นธรรมเนียมและก็แปรธาตุนะครับเก็บอัฐิแล้วก็คงจะไปลอยอังคารหรือว่าจะบรรจุส่วนหนึ่งเพื่อถึงเวลาครบรอบปีก็จะเชิญมาประกอบพิธีบำเพ็ญอุทิศแก่บุพการีผู้สร้างชีวิตเมื่อมีชีวิตจึงมีของทุกอย่างในโลกนี้เพราะฉะนั้นผู้สร้างชีวิตนั้นจึงถือว่ามีความสำคัญนะครับ